่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกศิวราไม่น้อยใจโลกสังคมออนไลน์ขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนคดีฆ่าเสือดำยืนยันทำตามกฎหมายขณะไม่ฟ้องกลับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวิพากษ์วิจารณ์การทำงานพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่โลกสังคมออนไลน์เรียกร้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวนคดีที่นายเปรมชัยกับพวกล่าสัตว์ป่าสงวนพร้อมติดแฮชแท็กไม่เอาศิวราว่าเรื่องดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาซึ่งส่วนตัวไม่ได้รู้สึกน้อยใจยืนยันว่าทำไปตามกฎหมายซึ่งโลกสังคมออนไลน์จะบังคับนอกระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาตนเองรับฟังหากมีประโยชน์และเข้าหลักทางกฎหมายก็ดำเนินการแต่หากไม่เข้าหลักกฎหมายก็ไม่สนใจเพราะไม่ได้มีผลต่อกฎหมายส่วนจะพิจารณาฟ้องกลับคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่นั้นขณะนี้กำลังจับตาอยู่หากพบมีเจตนาและวางแผนกันเป็นขบวนการละเมิดต่อกฎหมายก็จะต้องดำเนินการสำหรับกรณีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนเองว่าทำงานในลักษณะเอาหน้าพลตำรวจเอกศิวราระบุว่าทราบเรื่องแล้วซึ่งอดีตตำรวจนายดังกล่าวเป็นคู่กรณีที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ขณะนี้ซึ่งตนเองก็ไม่คิดที่จะฟ้องกลับเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองกอรมน.แจงลงพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนแล้วร้อยละ50ส่วนใหญ่ประชาชนขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดและปากท้องพร้อมย้ำไม่ใช่การหาเสียงคุณนิชาอภิรักษ์ขวนานนท์รายงานค่ะพลตรีธีรวัฒน์แสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยระบุว่า15วันที่ผ่านมาทางกอรมน.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแล้วกว่า 50% จากทั้งหมด 81,064 หมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า3ล้านคนและจากการประเมินผลพบว่าเสียงสะท้อนจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยากให้รัฐเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดรองลงมาคือปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นน้ำประปาและถนนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กอรมน.เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาซึ่งได้เริ่มประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วพร้อมกันนี้โฆษกกอรมน.ยังยืนยันว่าการลงพื้นที่ในโครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของรัฐบาลส่วนจะมีการส่งต่อให้รัฐบาลหน้าที่จะเข้ามาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นด้วยนิชาพิรักษ์ขวนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกค่ะกระทรวงพาณิชย์พร้อมจับมือภาคเอกชนรับมือสหรัฐรีดภาษีนำเข้าเหล็กห่วงมาตรการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กในอัตราร้อยละ25และอลูมิเนียมร้อยละ10เพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการคือหารือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อที่จะร่วมมือกันวางแผนรับมืออย่างรัดกุมซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการประท้วงจากประเทศไทยแต่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยืนยันจะเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มากที่สุดอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งสัญญาณมาโดยตลอดเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งภาคเอกชนเองก็ควรต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพราะเป็นการยากที่จะควบคุมไม่ให้มีมาตรการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN